สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกครอบครัวทางช่อง3 Family หรือว่าช่อง13 Happy Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้ความรู้และข้อคิดดีๆกันทุกๆคืนในเวลาแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้จะชวนท่านผู้ชมมาเรียนรู้ในเรื่องใกล้ตัวมากๆหลายคนอาจจะตระหนักรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้ดีอยู่แล้วแต่ขณะที่หลายคนก็อาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนนั่นก็คือเรื่องของการปกป้องผิวหนังของเราจากแสงแดดเหมาะกับสภาพอากาศในเวลานี้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งอากาศร้อนมากแสงแดดแผดจ้าเหลือเกินตอนนี้อุณหภูมิอยู่ตั้งแต่40องศาเซลเซียสหรือว่ามากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยนะคะก็ทำให้ได้ประเด็นนี้มาพูดคุยกันมาหาความรู้กันนะคะว่าเราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงผลกระทบปัญหาอันตรายที่เกิดจากแสงแดดอย่างไรไม่เฉพาะคนปกตินะคะคืนนี้คนที่มีคนใกล้ตัวหรือแม้แต่ตัวท่านผู้ชมเองที่ป่วยด้วยโรค SLE ต้องฟังค่ะเพราะว่าดิฉันเชิญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาแนะนำเลยนะคะขอเชิญพบกับนายแพทย์กันพงษ์สามารถกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันวิทยาและรูมาติซึมสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอกันค่ะก่อนอื่นต้องถามเรื่องของแสงแดดก่อนเลยนะคะเราก็แค่มันร้อนแค่มันไหม้แค่บางทีก็ทำให้มันผิวไหม้เกรียมดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอันตรายของแสงแดดมันมากขนาดไหนสำหรับคนเราคะคือจริงๆสำหรับคนทั่วไปนะครับแสงแดดเนี่ยก็จะทำให้เกิดซันเบิร์นคือรอยไหม้ผิวหนังไหม้นะครับแล้วก็จริงอันนั้นเนี่ยก็จะมาจากไอ้พวกรังสีอัลตราไวโอเลตชนิด B เป็นหลักค่ะแล้วก็ซึ่งตรงเนี้ยแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราจะรู้จักไอ้ค่า SPF ที่โฆษณาตามผลิตภัณฑ์กันแดดชนิดต่างๆซึ่งความตื่นตัวเนี่ย ก็เกิดขึ้นมาจากการที่เรารู้ว่าไอ้รังสีอัลตราไวโอเลตชนิดนี้เนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้นะครับเราก็เลยที่ตัวย่อคือ UVB ครับใช่ครับตัว UVB เนี่ยทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีไอ้ในครีมกันแดดยุคแรกๆเนี่ยก็จะมีไอ้ดัชนีที่ใช้เพื่อที่จะป้องกันไอ้ตัวรังสี UVB อันนี้นะครับก็คือไอ้ค่า SPF ที่เราเห็นกันในโฆษณาทั่วไปใช่ครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะบอกเรื่องของความสามารถในการปกป้องรังสี UVB นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าค่านี้ยิ่งสูงก็จะยิ่งปกป้องไอ้รังสี UVB ได้นานกว่าผิวของคนทั่วไปปกติที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากแสงแดดนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดว่าผิวคุณหญิงเนี่ยผิวโทนเนี่ยจะเกิดซันเบิร์นใน10นาทีถ้าเกิดว่า SPF 50เนี่ยก็จะอยู่ในจะยืดเวลาออกไปอีกที่ความเข้มเท่ากันเนี่ยได้นานอีก50เท่าอะไรเงี้ยเป็นต้นอ๋อไอ้กี่เท่าเนี่ยมันหมายถึงอย่างนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงในรายละเอียดกันนะคะสำหรับเรื่องของผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็สิ่งที่พวกเราควรจะรู้ว่าบางทีไปจ่ายเงินเรื่องSPF 100ทั้งที่มันแพงแล้วมันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเดี๋ยวจะขอความรู้กันเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเลยทีนี้อยากถามในภาพรวมประเทศไทยหรือว่าประเทศที่เป็นเขตเมืองร้อนเนี่ยแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะทำร้ายเราหรือว่ามันทำให้เกิดผลกระทบเป็นมะเร็งผิวหนังได้มากกว่าประเทศฝั่งตะวันตกหรือว่าเขตเมืองหนาวไหมคะครับจริงๆแล้วอันนี้ครับในแง่ของอุบัติการเนี่ยต้องบอกว่าของบ้านเราจริงๆเนี่ยไม่ชัดเจนเพราะว่าสถิติทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยบางทีเราก็หรือในตำราแพทย์ที่หมอเรียนกันเนี่ยก็อิงจากของตำราต่างประเทศทั้งนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะระบบการเก็บข้อมูลของเราเนี่ยแล้วก็เรื่องของไอ้ระบบการคือตอนหลังๆมาเนี่ยที่เรามีเรื่องของไอ้โครงการประกันสุขภาพเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าทุกคนใช้หลักประกันสุขภาพอันเดียวกันเนี่ยสถิติพวกนี้มันก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ตอนนี้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นผมเป็นกุมารแพทย์เนี่ยดูแลเด็กเนี่ยเด็กไทยเราเนี่ยก็จะมีการใช้บริการทางด้านการแพทย์โดยสิทธิ์ต่างๆหลายๆสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างคนไข้ถือบัตรทองก็ใช้ประกันสุขภาพของรัฐหรือว่าคนไข้ที่เป็นลูกหลานข้าราชการก็ใช้แบบสิทธิ์เบิกจ่ายตรงของข้าราชการแล้วก็พวกกลุ่มที่จ่ายเงินเองแล้วก็ของเด็กยังไม่ทำงานอาจจะยังไม่มีฮะแล้วก็แต่ถ้าผู้ใหญ่จะมีมากกว่านั้นอีกอย่างเช่นมีประกันสังคมเนี่ยฮะหรือว่าบางคนก็ใช้ประกันของบริษัทเอกชนทั่วไปต่างๆซึ่งตรงเนี้ยทำให้
การที่คนเข้ารับบริการข้อมูลกระจัดกระจายใช่ครับกระจัดกระจายแล้วก็ไม่มันไม่มารวมกันก็เลยทำให้การวิเคราะห์หรือการวิเคราะห์สถิติตรงนี้ทำได้ยากขึ้นนะครับไม่เหมือนกับอย่างในประเทศตะวันตกที่ส่วนใหญ่ก็จะคนไข้ก็จะใช้บริการของรัฐเป็นส่วนใหญ่ทั้งนั้นนะครับค่ะโดยอุบัติการเอาแบบในภาพรวมของในประเทศไทยนะคะคุณหมอไม่เฉพาะเด็กนะคะทั้งผู้ใหญ่อะไรเนี่ยคนที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังอันเกิดจากแสงแดดเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนคะจริงๆต้องบอกว่าอันนี้พอดีว่าผมไม่ใช่หมอผิวหนังผมอาจจะไม่แล้วก็ไม่ได้ทำทางนี้โดยตรงนะครับแต่ที่วันนี้ที่เข้ามาเพราะว่าเราทำโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย SLE โดยที่ผู้ป่วย SLE เนี่ยเป็นคนที่เซนซิทีฟกับแสงมากๆก็เลยอย่างที่คุณหญิงถามเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องของถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศเขตร้อนเนี่ยเราจะได้รับอันตรายจากแสงมากกว่าที่อื่นหรือเปล่าเนี่ยมันก็จะมีตัวนึงที่มันอาจจะพอเทียบเคียงได้อย่างเช่นเรื่องของที่เขาเรียกว่าดัชนีที่เราเรียกว่า UV index นะฮะ UV index ครับซึ่งในประเทศแถบเราเนี่ย UV index เนี่ยสูงแบบอาจจะเกิน12คือเต็ม15อะไรเงี้ยเราอาจจะเกิน12เกือบตลอดทั้งปีเพราะเราอยู่ใกล้ศูนย์สูตรมากนะในขณะที่ประเทศตะวันตกเนี่ยเขาจะขึ้นถึงแบบเกิน10เนี่ยในช่วงหน้าร้อนซึ่งก็มีในเวลาเพียงไม่กี่เดือนแล้วก็ในส่วนช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะลดไปถึงมัน 3-4 อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อ UV index นี่คือสูงสุดคือ15ใช่ครับประเทศเขตร้อนแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยถึง12คือเกือบจะเรียกได้ว่าเกิน12ตลอดปีครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เราแปลว่าอันตรายใช่ครับเราสัมผัสกับ UV มากกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเขตในที่เรียกว่าNorthern หรือ Western หรือ Southern Hemisphere อยู่แล้วอะไรเงี้ยเอาละค่ะพอจะฉายภาพเห็นแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลงไปทางโรคมะเร็งผิวหนังเพราะว่าคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกด้านหนึ่งไม่ได้โดยตรงแต่ว่าอยากจะเป็นความรู้กว้างๆนะคะทีนี้มาถึงโรคที่เชี่ยวชาญก็คือโรค SLE ครับ SLE คืออะไรคะครับคือโรค SLE นะครับคือโรคของโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะครับชาวบ้านเรียกว่าคุณพุ่มเรียกว่าโรคพุ่มพวงเพราะว่าคุณพุ่มพวงเป็นโรคนี้แล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้นะฮะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโรคภูมิคุ้มกันที่ทำลายเนื้อเยื่อตัวเองนะฮะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยไม่ว่าจะตั้งแต่หัวจนเท้าเลยไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคอะไรต่างๆที่มันจะโจมตีแต่คนที่ป่วยโรค SLE คือการที่สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่กลับกินตัวเองใช่ครับถ้าพูดแบบง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมหมอใช่ครับอ๋อค่ะแต่ว่าโรค SLE มันก็มีอาการหลายแบบเนี่ยใช่ครับอะไรบ้างสมมติถ้าเราเริ่มต้นจากผิวหนังเลยก็ได้นะครับว่าบางคนก็จะเกิดเรื่องผื่นที่ไวต่อแสงนะซึ่งพวกนี้เกิดมากเกิดถือเป็นอาการที่เกิดบ่อยด้วยอย่างไข้ SLE ที่เราจะเห็นอย่างในรูปนะครับว่าจะมีโดยพองยิ่งเนี่ยในบริเวณที่ถูกแสงแดดเช่นที่บริเวณใบหน้านะก็จะเกิดรอยผื่นขึ้นแดงๆอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยที่แล้วก็ที่มาของชื่อเนี่ย SLE เนี่ยคือ systemic lupus erythematosus คำว่า lupus เนี่ยถ้าดูตามรากศัพท์จริงๆแปลว่าหมาป่านะซึ่งเวลาที่คนที่มีรอยไหม้ตรงนี้ครับนะครับคนที่สมมติถ้ามีรอยไหม้ตรงนี้ทำให้เวลาลายบนใบหน้าเหมือนมนุษย์หมาป่าอะไรครับเหมือนวาบูฟอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเป็นที่มาของชื่ออันนี้อ๋อบางทีก็จะเรียกโรคลูปัสแต่บ้านเราถ้าบอกโรคภูมิพวงนี่คือจะนึกออกเลยว่าเป็นโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องใช่ไหมคะทีนี้ SLE ที่แพ้แสงในเด็กนี่คือมันยิ่งทรมานมากกว่าในผู้ใหญ่นะคะคุณหมอดูแลเด็กอยู่ครับเพราะว่าอันที่หนึ่งคือแล้วผิวเด็กก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกว่าอยู่แล้วโดยทั่วๆไปนะครับแล้วก็เวลาที่เกิดโรคเนี่ยหรือเวลาที่เขาจำเป็นต้องกินยาบางอย่างนะที่ใช้ควบคุมป้องกันโรคเนี่ยแล้วทำให้ผิวหนังเขาเซนซิทีฟมากขึ้นกับแสงพวกนี้ทำให้เราก็ควรจะต้องป้องกันทีนี้การป้องกันแสงเนี่ยที่ดีที่สุดตอนนี้คือการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดโดยที่แต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยของเราเนี่ยคือว่าผลิตภัณฑ์กันแดดที่จะกันรังสีอัลตราไวโอเลตเนี่ยในทุกๆสเปกตรัมได้เนี่ยมันไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่มีอยู่ในตลาดแล้วก็เรารู้ว่าไม่ใช่แต่ UVB เท่านั้นที่จะทำลายผู้ป่วยแต่ UVA เนี่ยก็สามารถทำลายผู้ป่วยได้เหมือนกันแต่ในคนปกติเนี่ย UVA เนี่ยทำให้ผิวแบบเราผิวเกิดริ้วรอยแล้วก็แก่ก่อนวัยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าสำหรับผู้ป่วยโรค SLE เนี่ยมากยิ่งกว่านั้นคือว่าไม่ใช่ทำให้เขาแก่ก่อนวัยเฉยๆแต่อาจจะทำให้เขา
โรคกำเริบขึ้นมาเกิดผื่นที่หน้าเกิดโรคกำเริบขึ้นนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะกับผิวหนังอาจจะมีทั้งข้ออักเสบมีไตอักเสบโอ้โหมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยถ้าเกิดว่าป่วย SLE แล้วเจอแดดใช่ครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อรวมไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์กันแดดที่ไม่ว่าคนปกติหรือว่าคนที่เป็นผู้ป่วยนะคะควรจะตระหนักรู้แล้วก็เวลาที่จะเลือกซื้อเลือกใช้เนี่ยจะได้มีความรู้มากขึ้นนะคะสักครู่กลับมาฟังหมอกันค่ะยิ่งนะคะเรายังคงอยู่กับคุณหมอกันพงษ์สามารถซึ่งเป็นกุมารแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีคุณหมอดูแลผู้ป่วยโรค SLE ซึ่งเป็นเด็กเนี่ยอยู่เยอะมากในเวลานี้นะคะแล้วก็หมอฉายภาพให้เห็นไปแล้วว่าจริงๆแสงแดดส่งผลต่อทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กอยู่แล้วผู้ใหญ่ที่ปกติก็สามารถที่จะมีปัญหาเกิดผลกระทบอะไรต่างๆจากการถูกแสงแดดแรงเป็นเวลานานๆอยู่แล้วแต่พอเป็นผู้ป่วยโรค SLE ยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่เลยนะคะทั้ง UVB สามารถจะจู่โจมทำลายเขาได้แล้ว UVA ที่คนทั่วไปไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่ผู้ป่วย SLE ก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับผิวภายนอกแต่มันเข้าไปกระตุ้นอะไรต่างๆข้างในให้เจ็บป่วยได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะต้องเรียนเรื่องนี้ครับคือรังสีพวกนี้ทำให้เซลล์ผิวหนังตายแล้วก็คนไข้ SLE เนี่ยการกำจัดเศษซากของเซลล์ต่างๆเหล่านี้เขาทำไม่ได้เขาทำได้ช้ามากกว่าเราเยอะครับแล้วก็พวกนี้ก็คือเป้าที่ล่อภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันเขาแอคทีฟขึ้นมาแล้วก็ทำให้โรคเขากำเริบนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นคุณหมอลงพื้นที่มาเยอะมากคือผู้ป่วยเด็กบางทีก็ไม่ได้มาอยู่ที่สถาบันหรือว่าโรงพยาบาลเด็กแต่ว่าบางทีต้องไปดูแลด้วยใช่ไหมคะไม่ครับบางทีเราไปเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยบางทีเราก็คือเพราะคนไข้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่สถานะไม่ดีฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ไปดูว่าเขามีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คุณหมอมีอะไรเล่าให้ฟังไหมคะคือบางบ้านเนี่ยเดือดร้อนมากๆเพราะว่าคือฐานะครอบครัวก็ไม่ดีแล้วแล้วก็ลูกป่วยเป็น SLE แล้วก็โดนแสงไม่ได้ออกนอกบ้านแทบจะไม่ได้คืออาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คือปัญหาที่อยากสมมติปัญหาที่รีเลทกับเรื่องโรค SLE กับเรื่องของแสงแดดตอนนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของที่คนไข้คือครีมกันแดดเนี่ยที่พวกที่ยกตัวอย่างเช่นอย่างในคนปกติเนี่ยเวลาที่เราจะป้องกันในช่วงที่มีไอ้อัลตราไวโอเลตแรงๆเนี่ยหรือไม่กระทั่งในคนไข้ใน SLE เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะ recommend ค่า SPF 30ขึ้นไปแล้วก็ค่า PA สมมติประเทศไทยหรือประเทศทางเอเชียนะครับชอบใช้ค่า PA ที่จะวัดความสามารถในการป้องกัน UVA นะโดยที่ PA เนี่ยมีตั้งแต่1บวกถึง4บวกถ้าเกิดว่า PA 4บวกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะป้องกัน UVA ได้นานกว่าอะไรเงี้ยครับก็อย่างปกติเนี่ยพวกที่SPF สูงๆ PA 4บวกเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นปัญหาของผู้ป่วย SLE คือไม่มีเงินซื้อครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพเพราะครีมกันแดดที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมีราคาแพงแล้วเขาไม่สามารถป้องกันตัวเองด้วยวิธีอื่นๆเลยใช่ไหมคะต้องใช้ครีมกันแดดเท่านั้นไม่งั้นก็ใช้ชีวิตประจำวันไม่ได้ต้องใช้กางร่มหรือว่าใส่หมวกปีกกว้างใส่เสื้อผ้าที่กันรังสี UV เดี๋ยวนี้ก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่แต่ถ้าผู้ป่วยฐานะไม่ดีทุกอย่างก็เป็นเงินเป็นทองหมดอะคุณหมอใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือการป้องกันในเชิงป้องกันเนี่ยหลายๆอย่างที่เรายังทำได้ไม่ดีพออาจจะเป็นเพราะว่าทางงบประมาณที่มาถึงตรงนี้มันยังไม่อาจจะยังไม่มากพอหรือว่าเราอาจจะต้องรอให้เศรษฐกิจเราดีกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรื่องของการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยคนไข้ก็จะเบิกไม่ได้หรือว่าแม้กระทั่งอย่างคนไข้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันเราอยากจะให้วัคซีนบางชนิดเนี่ยเพื่อจะให้เขามีภูมิป้องกันเชื้อโรคที่อาจจะเล่นงานเขาได้ตอนที่เราไปให้ยากดภูมิคุ้มกันเขาเนี่ยพวกนี้ก็ยังไม่สามารถจะเบิกได้จากระบบประกันสุขภาพ
จริงๆมันปัญหามันซับซ้อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากที่ทำให้เรารักษาคนที่เป็นผู้ป่วยโรค SLE ได้ยังไม่ดีพอในเวลานี้ดังนั้นเขาเองก็ต้องพึ่งพาตัวเองด้วยแต่ปัญหาการพึ่งพาตัวเองคือการที่มีกำลังพอหรือไม่อันนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงหน้าเพราะว่าคุณหมอมีโครงการที่เตรียมจะช่วยเหลือผู้ป่วยโรค SLE ที่ยากไร้ด้วยนะคะแต่ว่าคุณหมอพูดถึงเรื่องของครีมกันแดดแล้วก็เลยทำให้สนใจอยากจะให้เป็นความรู้สำหรับคุณผู้ชมทั่วๆไปด้วยนะคะทั้งคนปกติทั้งคนป่วยเนี่ยคนปกติเราควรจะใช้ค่า SPF เท่าไหร่คะสำหรับผลิตภัณฑ์กันแดดถึงจะเพียงพอครับคือจริงๆเนี่ยอยู่ที่ว่าเราทำงานอะไรอย่างสมมติถ้าเราทำงานแบบทำงานนั่งโต๊ะอยู่ในอาคารอยู่ในออฟฟิศเนี่ยจริงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะถูกรังสี UV ได้นะคะรังสี UV อาจจะไม่ใช่แดดอาจจะไม่จากแดดอาจจะมาจากหลอดไฟนะฮะอย่างของอย่างในห้องส่งเนี่ยสตูดิโอเนี่ยหลอดไฟเต็มไปหมดเลยเยอะมากครับก็ถ้าอย่างเงี้ยหนิงควรจะใช้ SPF เท่าไหร่ก็อย่างน้อยก็น่าจะ30อัพค่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าเรื่องอย่างที่เรียนไปฮะว่าเรื่อง UV index เนี่ยในประเทศในเขตศูนย์สูตรเนี่ยมันสูงกว่าในต่างประเทศแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างเด็กๆที่มีพวกกลุ่มนี้ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งแล้วเขาเซนซิทีฟกับแสงเนี่ยมากด้วยเนี่ยเราอาจจะเราคือมันยังไม่มีไม่มีแบบ formal recommendation นะฮะแต่ว่าเราอาจจะจำเป็นต้องใช้สูงกว่านั้นเช่น SPF 50ขึ้นไปครับ SPF 50ขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนป่วยนี่น่าจะใช้และขณะที่คนปกติล่ะคะ SPF 50จำเป็นไหมคะคืออยู่ที่ว่าเรากิจกรรมในชีวิตประจำวันครับสมมติถ้าเรากิจกรรมoutdoor เยอะเนี่ยเราก็ใช้สูงไว้ก่อนดีกว่า50ไว้ก่อนดีกว่าแต่เราดู SPF อย่างเดียวไม่พอครับต้องดูอะไรอีกคะต้องดู PA ที่จะป้องกัน UVA ด้วยนะครับแล้วอย่างบางครั้งเนี่ยอย่างสมมติถ้าในประเทศแถบเอเชียเนี่ยเราใช้ค่า PA ถ้าบวกมากๆก็จะดีมากๆแต่ถ้าเกิดว่าในทางยุโรปเนี่ยเขาอาจจะใช้ค่าอื่นอย่างเช่นเป็นค่า PPD นะฮะก็จะเทียบเคียงกันได้นะฮะอย่างถ้าเกิดแต่ว่าตัวค่า PPD บอกเป็นตัวเลขก็จะละเอียดกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้นค่ะคือยกตัวอย่างอย่างตัวเองท่านผู้ชมก็อาจจะเปรียบเทียบตามนะคะว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็มันระบุค่า SPF เท่าไหร่คืออย่างหนึ่งเนี่ยค่า SPF 50แล้วก็ตรงหลอดผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ประจำเนี่ยนะคะก็จะบอกว่า PA บวก4 ตัวครับอย่างนี้นี่คือน่าจะเพียงพอที่จะรับมือไหมฮะใช่ครับอย่าง PA 4บวกเนี่ยคือถ้าเทียบกับค่า PPD ของยุโรปเนี่ยก็คือ16ขึ้นไปละแต่ว่าของเราเนี่ย PA นี่มาจากญี่ปุ่นครับรู้สึกแต่ว่าไอ้4บวกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้4บวกแก่ๆบวกน้อยๆอะไรเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าดูค่า PPD ด้วยเนี่ยมันก็จะอาจจะง่ายขึ้นที่บอกว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้สูงที่สุดเนี่ยเราจะเลือกเป็นค่าแบบผลิตภัณฑ์ไหนดีค่ะทีนี้บางคนบอกว่าเอาละ30ไม่พอ50ไม่พอเดี๋ยวนี้มันมีถึง75 80แล้วก็ SPF 100มันจำเป็นขนาดนั้นไหมคะที่เราต้องใช้ค่า SPF 100คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคงจะไม่จำเป็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาโฆษณาอย่างนี้ก็เหมาะกันคือผมว่าเวลานักกีฬาเล่นกีฬากลางแจ้งนักกอล์ฟแหล่นเรือใบอะไรต่างๆแบบนี้ค่ะเขาก็จะเชียร์โอ้ต้องสูงๆไว้ก่อนคือแบบจะซื้อผลิตภัณฑ์ต้อง SPF 100จำเป็นไหมคะจริงๆส่วนตัวนะฮะความเห็นผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าเรารู้ว่าการป้องกันครีมกันแดดเนี่ยสมมติถ้า SPF ที่30เนี่ยเราป้องกันได้ 95%40 50เนี่ยเราขึ้นไปถึง 97 98% แล้วคือมันจะใกล้ถึงเพดานแล้วพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ก็ตามที่50อัพเนี่ยโอ้โหมันเกือบจะ 100% ละน่าจะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลเบลเกินกว่า50ขึ้นไปเนี่ยตัวผมเองไม่เห็นความจำเป็นใดๆค่ะก็อาจจะเป็นในแง่ของกลยุทธ์การตลาดใช่ครับจะมากกว่าเพราะว่าดูเลขเยอะน่าจะคุ้มครองปกป้องผิวเราได้ดีขณะเดียวกันราคามันก็สูงขึ้นไปด้วยนี่ก็เป็นความรู้นะคะสำหรับผู้ชมที่จะเลือกผลิตภัณฑ์กันแดดที่มาจากคุณหมออย่างแท้จริงเลยน่าสนใจมากๆทีนี้ผู้ป่วยโรค SLE ผู้ใหญ่กับเด็กการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดเนี่ยมันควรเท่ากันไหมคะหรือเด็กต้องมากกว่าหรือผู้ใหญ่ต้องมากกว่าอย่างนี้คือจริงเนี่ยเรามีเด็กแบบที่เป็นเด็กแรกเกิดทารกแรกเกิดทารกครับที่เป็นลูปัสชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่านีโอนาทัลลูปัสนะฮะซึ่งก็เด็กกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสที่เกิดผื่นจากแสงได้เหมือนกันครีมกันแดดสำหรับเด็กเนี่ย
ที่จะต่างจากผู้ใหญ่เนี่ยคือเรามักจะแนะนำให้ใช้พวกที่เป็นที่เรียกว่าเป็น physical barrier เนี่ยมากกว่าอย่างเช่นพวกกลุ่มไทเทเนียมไดออกไซด์อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับคือเราดูตามส่วนตามตัว ingredient ตามตัวส่วนประกอบคล้ายๆยาหรือคล้ายๆเวชภัณฑ์แบบนั้นเวชสำอางอะไรอย่างนั้นมากกว่าแบบนั้นครับก็โดยที่การใช้พวกที่เป็น physical เนี่ยมันก็จะราคาเคืองผิวทารกเนี่ยหรือผิวเด็กๆเนี่ยน้อยกว่าพวกที่กลุ่มที่เป็นเคมีคอลแต่ว่าในกลุ่มในข้อเสียของกลุ่มที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยคือว่ามันไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในผิวหนังมันแปะเอาไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดง่ายมันก็จะหลุดง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยทาปั๊บป้องกันได้ทันทีเพราะว่ามันอยู่ตรงนั้นไม่ต้องรอให้มันดูดซึมแต่ว่าการใช้ครีมกันแดดเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพวกที่กลุ่มที่มีผสมกันนะครับถ้าจะให้ป้องกันได้ดีจริงๆตามไอ้ค่าที่ระบุไว้ที่กล่องเนี่ยเราควรจะทาก่อนที่จะไปออกแดดเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเพื่อให้มันดูดซึมเข้าไปก่อนพวกกลุ่มที่เป็นเคมีคอลเนี่ยมันต้องดูดซึมเข้าไปก่อนครับมันถึงจะป้องกันได้ดีไม่ใช่เอาละขับรถออกจากบ้านแล้วเพิ่งจะควักกระปุกมาได้นี่ไม่ทันไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นนะคะน่าสนใจมากๆค่ะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กันแดดที่คนทั่วไปก็ควรจะนำเอาความรู้ตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะแล้วก็เรากำลังพูดถึงผู้ป่วยโรค SLE ซึ่งถูกโจมตีจากแสงแดดได้รุนแรงส่งผลกระทบกับเขาได้ร้ายกาจมากกว่าคนปกติดังนั้นช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวที่พวกเราทุกคนจะสามารถช่วยพวกเขาได้สักครู่ค่ะพูดกันมาในหลายประเด็นที่เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแสงแดดนะคะแสงแดดอันตรายไปโดนแดดจ้าเป็นเวลานานๆมีผลมีปัญหาแน่นอนโดยเฉพาะเมืองร้อนอย่างประเทศไทยแล้วก็คนปกติก็มีผลอยู่แล้วแต่คนป่วย SLE มีผลกระทบมากกว่าคนปกติเสียอีกและเราก็พูดกันถึงเรื่องความสำคัญของการใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดประเภทไหนเป็นอย่างไรอันไหนมีประสิทธิภาพมากน้อยขนาดไหนฟังจากคุณหมอกันไปแล้วนะคะทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าคุณหมอเอ่ยมาเมื่อสักครู่ว่าครีมกันแดดมันไม่ใช่ราคาถูกๆอะค่ะแล้วทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีมีโครงการที่จะช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วย SLE แล้วต้องการผลิตภัณฑ์กันแดดแต่ไม่มีเงินยังไงคะคือตอนนี้ครับเราก็เริ่มทำโครงการ2โครงการนะครับโครงการแรกเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่23พฤษภาที่จะถึงนี้ครับเป็นโครงการที่ได้รับความกรุณาจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จนะครับแล้วก็โดยอาจารย์ดวงพรพงศ์หวาสุขแล้วก็ทีมงานก็จะจัดละครเพลงการกุศลครับชื่อบุหลันลอยเลื่อน The Musical นะโดยที่ก็รายได้ที่เกิดจากโครงการนี้นะครับก็จะบริจาคให้กับกองทุนผู้ป่วยโรคข้อเสียบรุมตายและโรคแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กแล้วก็จะนำเงินตรงนี้มาช่วยเหลือผู้ป่วยในกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองทั้งหมดไม่เฉพาะแต่ SLE ให้ได้รับการรักษาหรือว่าเข้าถึงยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นกับเขาได้มากกว่าเดิมครับค่ะอันนี้23พฤษภาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จครับผมนะบ้านสมเด็จเจ้าพระยาใช่ไหมคะแล้วก็คือจำหน่ายบัตรเท่าไหร่คะบัตรราคาที่ตั้งไว้เนี่ย 2,000 บาทก็จะเริ่มจำหน่ายบัตรทาง Facebook ของโครงการครับก็เซิร์ช Google เข้าไปเจอเลยครับค่ะชื่อโครงการว่าอะไรคะบุหลันลอยเลื่อน The Musical ครับบุหลันลอยเลื่อน The Musical นะคะอยู่ใน Facebook เซิร์ชเข้าไปดูรายละเอียดนะคะเผื่อว่าจะไปช่วยกันชมไปช่วยกันซื้อบัตรเพื่อที่จะนำเงินเข้ากองทุนอันนี้1โครงการต่อไปอีกโครงการอีกโครงการนึงเนี่ยเราตั้งชื่อว่าเป็นโครงการแบ่งปันกันแดดเพื่อน้องๆ SLE นะครับก็คืออันนี้เราก็จะรับบริจาคผ่านทางธนาคารนะฮะแล้วก็ทางผ่านทางมูลนิธิเองเนี่ยโดยปกติแล้วก็ผ่านทางธนาคารที่ติดต่อไว้ตอนที่กำลังติดต่ออยู่ตอนนี้ก็มีธนาคารกรุงเทพกับกสิกรไทยนะฮะว่าอาจจะตัดจากบัตรเครดิตหรือว่าจะรีดีมพอยต์ก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อที่ได้นำเงินส่วนนี้มาจัดซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็รวมถึงเวชภัณฑ์อื่นๆที่อาจจะเป็นกับคนจำเป็นต่อคนไข้กลุ่มนี้ครับอันนี้ก็คือกำลังจะดำเนินการในรายละเอียดเพิ่มเติมว่านี่คือเป็นโครงการเริ่มต้นที่วางแผนเอาไว้คร่าวๆแบบนี้คิดว่าจะบริจาคผลิตภัณฑ์กันแดดที่มีอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยไม่ใช่คิดว่าบริจาคเป็นเงินแล้วทาง
โรงพยาบาลหรือว่าทางกองทุนเนี่ยไปจัดสรรเนี่ยจะเหมาะสมกว่าเพราะว่าไม่ได้ต้องการกันแดดอย่างเดียวบางทีต้องยาอะไรด้วยแต่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการที่เราได้เงินเป็นก้อนเนี่ยแล้วเราไปแล้วเราดีลกับทางผู้สนับสนุนเนี่ยอย่างเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราซื้อเป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ยโดยที่เราจะขอซื้อได้ในราคาทุนเลยคุ้มกว่าเพราะว่าในแง่ของการซื้อในนามมูลนิธิเนี่ยซื้อเป็นชาริตี้เนี่ยเราอาจจะได้ที่ราคาทุนก็จะได้ปริมาณมากกว่าที่เราจะรับบริจาคเป็นแต่ละยูนิตมาจากผลิตภัณฑ์มาจากเป็นล็อตมาจากผู้มีจิตศรัทธาข้างนอกอะไรอย่างนี้ครับค่ะก็แปลว่า2โครงการนี้คือโครงการที่ทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีหรือว่าโรงพยาบาลเด็กที่เราคุ้นเคยคุ้นปากกันเนี่ยนะคะกำลังดูแลอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะขึ้นหมายเลขบัญชีให้ท่านผู้ชมหน้าจอด้วยนะคะคุณหมอเพราะว่าเราจะต้อง เริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็มีบัญชีทั้งธนาคารไทยพาณิชย์นะคะแล้วก็บัญชีของธนาคารกรุงเทพนะคะตอนนี้ที่สามารถ บริจาคเข้าร่วมกองทุนได้แต่ว่าในกองทุนเนี้ยจริงๆมันเป็นกองทุนใหญ่ซึ่งจัดสรรเป็นกองทุนย่อยอีกหลายกองทุนดังนั้นก็ต้องระบุด้วยนะคะตามที่เราขึ้นหน้าจอให้ครับผมค่ะมีคุณหมอมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะต้องระบุว่าผู้ป่วยกลุ่มแพ้ภูมิตัวเองนะฮะรหัส A019 ครับค่ะรหัส A019 นะคะเป็นผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเองนะคะคือขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจะได้เป็นชื่อกองทุนที่อยู่ด้านหน้าของบัญชีธนาคารนะคะเนี่ยกองทุนผู้ป่วยข้ออักเสบรุมาตอยและโรคภูมิแพ้ตัวเองอื่นๆของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กนะคะถ้าอย่างเงี้ยถึงแน่นอนแล้วก็ได้ช่วยผู้ป่วยโรค SLE อย่างแน่นอนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอกันมากๆค่ะที่มาแบ่งปันความรู้นะคะเหมาะกับช่วงอากาศร้อนแดดแรงๆแบบนี้มากแล้วก็เหมาะสำหรับการที่จะกระตุ้นความช่วยเหลือให้แบ่งปันไปสู่ผู้ป่วย SLE ที่ยากไร้ด้วยนะคะเรื่องใกล้ๆตัวแต่บางทีเขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็หาทางออกไม่ได้จริงๆแล้วก็ช่วยกันได้คนละไม้คนละมือขอบคุณคุณหมอมากๆค่ะและในแพทย์กันพงสามารถรวมทั้งดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งลาท่านผู้ชมไปก่อนกับข้อมูลความรู้ที่น่าจะเป็นข้อคิดดีๆแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านได้ด้วยนะคะวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ